Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.พบกับผมอับดุลอาซิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้ปีนี้พบมังคุดเงาะและลองกองปลูกน้อยกว่าปีที่แล้วเหตุราคาตกชาวสวนหันไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแทนนายสมพงษ์จันทองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต8สุราษฎร์ธานีเปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ครั้งที่3ทับ2556เมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมาเพื่อสรุปสถานการณ์ทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองภาคใต้ปี2556ผลการสำรวจพบว่ามังคุดเงาะและลองกองมีการปลูกต้นน้อยลงเนื่องจากราคาไม่จูงใจให้มีการดูแลรักษาเกษตรกรหันไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งดูแลรักษาง่ายกว่าและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าส่วนทุเรียนมีการปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาและผลตอบแทนยังให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับปริมาณผลผลิตทุเรียนมังคุดและลองกองมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยกว่าปีที่ผ่านมาส่วนเงาะปริมาณผลผลิตลดลงเนื่องจากเกิดฝนตกช่วงเงาะกำลังออกดอกทำให้ดอกร่วงจึงมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนทั้งนี้หากจำแนกไม้ผลแต่ละชนิดในปี2556เปรียบเทียบกับปี2555สามารถสรุปได้ดังนี้ทุเรียนมีผลผลิต750กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ14มังคุดมีผลผลิต551กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ17เงาะมีผลผลิต534กิโลกรัมต่อไร่ลดลงร้อยละ3ลองกองมีผลผลิต348กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ57ทั้งนี้สำหรับปี2557ผู้อำนวยการเศรษฐกิจเขต8ระบุว่าเกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการทำผลไม้คุณภาพให้การดูแลเอาใจใส่ดูแลรักษาสวนอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงที่ไม้ผลกำลังพักต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและยกระดับราคาไม้ผลต่อไปพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์